10นาทีเท่านั้นเพชรฟีไม่อั้นเขาเข้าไปแล้วเขาเข้าไปแล้วคิกเอื้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast Gamerสวัสดีค่ะมาพบกับแกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในคลิปแกล้งคนกันอีกแล้วอยู่กับผู้ช่วยของแกเหมือนเดิมนะคะเลตโตสุกิน้อยนั่นก็คือขิมนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟโปเกส 89.net อีกแล้วค่ะใครอยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะคะเข้า IP นี้มาได้เลยนะคะเวอร์ชั่น 1.8 ขึ้นไปจนถึง 1.12.2 นั่นเองวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแกล้งแบบที่แบบจะมาดูความโลภของคนกันนะคะว่าคนเราเนี่ยเขาจะอยากได้เพชรกันขนาดไหนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมาทำก่อนซึ่งก็คือเนี่ยแกทำเป็นทางเข้ามาแบบหรูๆหลาๆนิดนึงเดี๋ยวต้องวางพื้นนิดนึงนะคะแบบให้ดูว่าเอ้ยข้างหน้านะคือเพชรนะสนใจหรือเปล่าแล้วเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยคลิกป้ายปุ๊บก็จะได้เพชรไปเลยเป็นเพชรฟรีนะคะไม่อั้นคลิกปุ๊บเนี่ยคุณจะได้เพชรไปเลยนะคะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวขอสาธิตก่อนขิมไหนลองสิลูกถ้าคลิกป้ายเพชรฟรีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเอาเลยคลิกนี่เขาบอกให้แจกเพชรอ่ะคลิกเลยเออตาย นี่นะคะคือวิธีการแจกเพชรฟรีของเรานะคะเราจะมาดูความโลภของคนในเซิร์ฟของเรากันว่าเอ๊ะเขาจะโลภกันขนาดไหนนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอทำให้มันดูแบบโหเป็นอีเวนต์ของ GM อลังการอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะเป็นทางแบบหรูๆนิดนึงแต่จริงๆไม่ค่อยอยากให้ขิมวางบล็อกเพชรนี้เท่าไหร่เพราะมันเขาว่าเผื่อเขาเข้ามาแล้วเขาขุดไปได้คือจบเลยนะเราจะหายตัวไม่พี่จะวางไอ้นี่ได้ไหมไม่ได้ถ้าพี่วางเดี๋ยวนะถ้าพี่วางพื้นที่พี่คนอื่นจะคิดคุมให้พี่อ๋อเออโอเคขิมคุมให้เลยแบบให้ขุดไม่ได้นะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ต้องวางเพชรยั่วๆแบบนะเดี๋ยวเราจะมีแบบเป็นเพชรเป็นตามทางอุ้ยเป็นกองเพชรแบบเลิศๆว่าแบบเนี้ยคือเพชรที่จะแจกนะเออนี่เพชรยั่วๆจ้าโอเคเดี๋ยวนะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้เราต้องทำด้วยนะคะเราก็ต้องทำหลอกไว้เยอะๆเพราะว่าเราจะแกล้งเขาเราก็หลอกเขาไปโอเคอันดับต่อไปค่ะขิมเราจะต้องทับ V ของเราก่อนมางั้นเดี๋ยวอันดับนี้เราต้องพิมพ์ทับ V ฟึบเพื่อหายตัวนะคะตอนนี้แกหายตัวแล้วโอเคเหลือขิมนะคะขิมหายตัวเร็วเข้าลูกตอนนี้ฮาคิมกำลังคุมพื้นที่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำป้ายทำอะไรพร้อมแล้ว10นาทีทองเท่านั้นเพชรฟรีไม่อั้นนะคะเป็นทางเดินเข้าไปแค่คุณเดินเข้าไปปุ๊บคลิกผ้าคลิกป้ายแจกเพชรฟรีปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เพชรไปเลย ดูซิว่าใครจะติดเหยื่อบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะทับเอสนะคะแล้วก็ลองดึงคนมาทีละคนเลยอามิเลิฟโอเคมาแล้วอามิเลิฟเขาจะหลงกลเราหรือไม่นะคะต้องรอดูกันเขายังนิ่งอยู่ตอนนี้เขายังนิ่งอยู่เขาอึ้งว่าทำไมเขาถูกดึงมาตรงนี้นะเอ๊ะที่นี่มาที่ไหนเนี่ย10นาทีเท่านั้นเพชรฟรีไม่อั้นเขาเข้าไปแล้วคิกเอื้อโอ้ my godโอเคคนต่อไปค่ะดึงมาแล้วค่ะแองเจิลโซดูซิว่าเขาจะคลิปป้ายหรือเปล่านะคะมาอย่าไล่ต่อไปจะโดนกันทั้งเซิร์ฟไหมเนี่ยเขายังนิ่งอยู่ตอนนี้แองเจิลโซน่าจะ AFK นะคะงั้นเราเอาแองเจิลโซไปเก็บขิมเอาแองเจิลโซไปเก็บหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่แกดึงคนต่อไปมาโอเคคนต่อไปนะคะบันนี่เบลกำลังวางบล็อกอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้บันนี่เบลตกใจแล้วก็เดินมาอ่านป้ายแล้ว10นาทีเท่านั้นเพชรฟรีไม่อั้นเข้าไปแล้วค่ะบันนี่เบลเข้าไปแล้วคลิกไม่คลิกเฮ้ยบันนี่เบลไม่ลงก่อนโอ้ my god เอ๊ะยังไง
เฮ้ยคนนี้ไม่โลภสุดยอดวันนี้เบลไม่น่าจะเอาเอ้ยสุดยอดไปเลยนะน้องไม่เอาเพชรนางพิมพ์เงือกพี่เราดูสถานการณ์ก่อนเราดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้นะคะมีแจกเพชรฟรีไม่อั้นเราจะไม่พิมพ์บอกอะไรทั้งสิ้นเลยเราจะให้เวลาบันนี่เบลอีกสักพักนึงนะคะเหมือนบันนี่เบลจะเรียกเพื่อนมาอีกคนนึงนะคะชื่อว่าทราย013นะคะตอนนี้เพชรฟรีไม่อั้นนะคะแต่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วทราย013เข้าไปแล้วทราย013คือเออวันนี้เบลเหมือนหาเพื่อนมาหรอกเหมือนหาเพื่อนทราย013นะคะขุดไม่ได้หรอกไม่เก็บปิดไว้แล้วโดเอ้ยขุดไม่ได้หรอกหนูเอ้ยโอเคค่ะตอนนี้วันนี้เบลก็หลอกไม่ได้นะคะแต่เอาเพื่อนมาตายแทนชื่อว่าทราย013นั่นเองน่าสงสารเพื่อนเขามากๆเลยโอเคขิมเอาบันนี่เบลกลับไปที่สปาวได้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราหาเหยื่อต่อไปกันเลยนะคะชื่อว่าเชฟูเชฟูกำลังทำอะไรอยู่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยเขาใส่เพชรเต็มตัวเลยถ้าเขาอยากได้เพชรไม่อั้นนะคะเขาแค่เดินเข้ามาในป้ายนี้เท่านั้นเขาจะเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว10นาทีเท่านั้นเพชรฟรีไม่อั้นนะจ๊ะจะเอาหรือไม่จะเอาหรือเปล่าอะไรเนี่ย จะโดนหลอกได้กี่คนเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเชฟูเข้าไปแล้วเชฟูเข้ามาแล้วเชฟูเข้ามาแล้วแล้วก็ยืนอึ้งๆเอ๊ผมจะโดนอะไรไหมนะเพชรฟรีก็แค่คลิกป้ายเองอ่ะเอือพี่เกทำอะไรอีกแล้วอ่ะนางคิวพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอเคมาเราจะมาหาเหยื่อต่อไปกันดีกว่านะคะนั่นก็คือคุชิมะนั่นเองคุชิมะจะอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะค้างอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ้าวมาแล้วขยับตัวแล้วละคะตอนนี้เขาจะเจอหรือเปล่าป้ายเพชรฟรีเขาจะเจอป้ายเพชรฟรีไหมเอ๊ที่นี่มันที่ไหนทำไมเราถึงถูกดึงมาที่นี่10นาทีเท่านั้นเพชรฟรีไม่อั้นนะคะเขาจะเอาหรือไม่เอ๊พี่ว่าคุชิมะน่าจะไม่เชื่อว่าคุชิมะแบบสายอยู่กับกิบุรินานน่าจะโดนกิบุริแกล้งมานานคิดว่าคุชิมะน่าจะไม่เชื่อนะหวังว่านะคะเพราะว่านางน่าจะรู้ทันอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ พี่หมีของเราน่ะน่าจะไม่เชื่อหรอกจริงๆอ้าวเดี๋ยวมีอึ ไม่เชื่อครับผมอะไรอ่ะความเชื่อใจของพี่หมีที่พี่มีให้มันคืออะไรต่อไปนะคะเราจะเอาคนใหม่ที่เราไม่เคยได้ไม่ค่อยได้เห็นชื่อคนนี้ไม่เคยเห็นชื่อในเซิร์ฟเลยต้องลองดูนะคะเขาชื่อว่าแมทช์นะคะน่าจะมาใหม่นะคะอุ๊ย10นาทีเท่านั้นเพชรไม่อั้นไปแล้วไปแล้วตึ๊บ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 เฮ้ยเพชรของเราเพชรของข้าอ๋อฮะเขาจะเชื่อเราดูป่ะเขาดูอึ้งๆอ่ะคิวเขาจะขุดขุดไม่ได้หรอกพูดเลยขุดไม่ได้ต้องกดป้ายเท่านั้นกดป้ายเท่านั้นนะคะกดป้ายเท่านั้นเอาไม่กด10นาทีเท่านั้นเพชรสิเขามาคลิกป้ายข้างนอกคืออะไรเขาจะทำอะไรต่อไปเนี่ยคุณต้องเข้าไปคลิกป้ายด้านในคุณแนชคุณต้องคลิกป้ายด้านในเท่านั้นนะคะตรงนี้เราไม่ให้อ้าวคนนี้เขาไม่ยอมคลิกป้ายแล้วเขาก็ออกไปเลยไม่เห็นได้เลยโอเคมาเรามาหาคนต่อไปกันดีกว่านะคะ Sleepy Jellyco อู้คนนี้เขาประมูลนะคะหัวกรูสไปด้วยนะคนนี้เขาประมูลหัวกรูสไปด้วยแล้วเขาก็ค้างอยู่พี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือเขาค้างไปแล้วอ๋อโอเคเขากลับมาแล้วเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันน่ะ10นาทีเท่านั้นเพชรฟรีไม่อั้นคิวเขาโยนดาวมาทำไมไปแล้วคิดเขาคบคิดต่อพี่เอ้ยไม่ยอมคิกป้ายว่ะเฮ้ยเขาไม่ยอมคิกป้ายว่ะเอ้ยไม่ยอมคิกป้ายพี่ว่าคนเริ่มรู้แล้วนะตอนนี้คิดว่าคนน่าจะเริ่มรู้กันแล้วนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันขุดไม่ได้อยู่แล้วมันต้องคิกป้ายเท่านั้นโอ้ยนางจะไปคลิกป้ายหรือเปล่านะคะ Sleepy Jellyco นะคะโอเคดูซิว่านางจะไปคลิกป้ายไหมคลิกป้ายเอื้อโอเคเรียบร้อยหลอกเรียบร้อยแล้ว
โอเคค่ะคนต่อไปนะคะ Sleepy Jelly Boots นั่นเองเราจะเอา Sleepy Jelly มาตระกูล Sleepy Jelly เลยนะคะดูสิว่าพี่อยากจะรู้มากเลยนะคะว่าผู้เล่นในเซิร์ฟพิเกนในโลกหรือเปล่านะคะคงไม่หรอกเพราะว่ามีเพชรกันทั้งตัวกันขนาดนี้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่โลภทุกคนแบบน่ารักน่ารักที่สุดเลยนี่มันคือป้ายอะไรอ่ะอยากรู้จังเลยเอ๊ะทำไมมันคลิกป้ายนี้ไม่ได้สินาทีแจกเพชรฟรีน่ะไม่เอาได้ไหมเข้าไปติเข้าไปด้านในอ่ะเจลลี่บูทพุชเข้าไปด้านในลูกเข้าไปเข้าไปด้านในคลิกป้ายคลิกเอือโอเคเรียบร้อยตระกูลเจลสลิปปี้เจลลี่ที่โดนกันหมดละต่อไปเอาใครอีกดีนะน่าจะพี่อยากทำชิบะซีโร่จังเลยนะคะอยากรู้ว่าชิบะจะเป็นอย่างไรชิบะจะอยู่หรือเปล่าหนูว่านางไม่เชื่อแน่นางไม่เชื่อแน่เลยเพราะนางแบบโดนพี่เกดแกล้งบ่อยมากชิบะซีโร่นะคะเป็นสาย PVP ของเซิร์ฟนางไม่ค่อยสร้างแต่ว่านางก็สร้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเน้น PVP มากกว่าขิมลองฟาดไปทีนึงนี้อยู่ปะเอาตีไม่ได้เลยไปหนูปิด PVP น่าจะไม่อยู่หรือเปล่าขิมเอากลับไปเลยค่ะชิบะซีโร่น่าจะไม่อยู่นะคะงั้นเราหาเหยื่อต่อไปกันเถอะค่ะพี่คิดว่านัทวินล่ะนัทวินกำลังทำอะไรอยู่นัทวินแจกเพชรฟรีลูกแจกเพชรฟรีหนูจะวิ่งไปไหนมันแจกเพชรฟรีด้านในมาเอาได้เลยคลิก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 เอื้อโอเคมีการถอดเกาะก่อนเข้าไปถอดเกาะก่อนเข้าไปมีความถอดเกาะก่อนเข้าไปโอเคโอ๊กซ่าซ่าค่ะโอ๊กซ่าซ่ากำลังแปะป้ายอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้โอ้แจกเพชรฟรีโอ้โหอันนี้วิ่งไม่คิดเลยอันนี้วิ่งไม่คิดเลยภูพัฒน์แจกเพชรภูพัฒน์ไปเอาเพชรแล้ววิ่งเอาถอยก่อนเลยปีเกนกับปูดอีกนั่นแหละเจลลี่ปูดเอาเราปูดอีกแล้วเนาะปูดมีสองไอดีไปปูดเข้าไปปูดเข้าไปอีกรอบอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอปูดเข้าไปคลิกปูดคลิกปูดเข้าไปปูดเข้าไปปูดนางพิมพ์ไม่เอาปูดปูดหนูต้องเข้าไปลูกจริงด้วยนางพิมพ์ไม่เอาปูดเข้าไปปูดแล้วคิกคิกปูดคิกคิกปูดคิกพิมพ์ดึงนางกลับไปไปสงสารโอเคมาค่ะต่อไปนะคะเราจะเอายูยาบุเนะโอมินะคะดูซิว่านางจะเชื่อหรือเปล่าว่ามันคือเพชรจริงนะคะมาแล้วนี่คืออะไรหน้าเกิดชิปอ่านด้วย10นาทีเท่านั้นเพชรฟรีไม่อั้นมองซ้ายมองขวาใครแกล้งไหม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 หน้าอ่านอยู่คือเขาอ่านนานขนาดนั้นเลยเหรอโอเคไปแล้วเข้าไปแล้วแต่แบบค่อยๆไล่อ่านค่อยๆคลิกแจ็คเพชรเอื้อโอเคเรียบร้อยจบดีมาเหยื่อรายต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือเอสโอ้พี่เผลอไปทีพีหาเขาคิมพี่กดผิดโอเคเดี๋ยวพี่ทีพีกลับมาคิมก่อนเขาชื่อว่าอะไรนะ SMZ ตอนแรกนะคะพี่ก็จะดึงเข้ามาแต่กลายเป็นทีพีเฉยเลยโอเคค่ะแจกเพชรฟรีนะคะมาเอาเพชรฟรีเลย10นาทีเท่านั้นนะคะเพชรฟรีไม่อั้นนะคะคลิกเลยค่ะเอื้อนั่นแหละครับพอตอนแรกจะเอาคนนี้เป็นคนสุดท้ายแต่ไม่ได้คนต่อไปพี่เกดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่แท้ทูของพี่เกดเลยมากกว่าพี่ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อพี่เกดหรือเปล่าแต่พี่เกดคิดว่าเขาต้องคลิกป้ายแล้วล่ะลูกชายของพี่เกดเองเอ็มเม็ดคุงเอ็มเม็ดแจกเพชรนะเว้ยเอ็มเม็ดต้องเอาแล้วเพชรอ่ะเอ็มดึงมิ้วกับปุ่มด้วยฮะดึงมิ้วกับปุ่มไม่ได้เมดต้องเมดคนเดียวเมดต้องเข้าไปเมดเชื่อแม่เมดจะถอยเข้าไปจะถอยไปไหนวะถอยไกลมากเมดมันคือเพชรฟรีนะเว้ยคิกเลยเมดคิกเมดคิกถอยแบบถอยเลยเมด
เม็ดขี้ระแวงมากเม็ดเม็ดมันก็แค่เพชรฟรีแค่10นาทีเท่านั้นแล้วมันจะไม่มีแล้วนะเม็ดเออแค่เดินเข้าไปเองแค่เดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วคลิกเข้าไปแล้วคลิกเข้าไปคลิกเออโอเคเรียบร้อยโอเคโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ love you ว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย